งานที่น้องปู่ทำของอัลบั้มเรดิโอโดรมใช่มีตรงส่วนไหนอะไรยังไงบ้างให้น้องปู่สักเพลงดูนะคะเพราะนี้เดี๋ยวกูจะทำเอาเพลงฝันร้ายจูบมาให้ดูแล้วกันว่ากูทำอะไรกับมันบ้างนะครับผมก็คืออย่างที่เห็นรอบๆนั่นก็คืออุปกรณ์ที่กูใช้ในการทำเพลงนี้อย่างเสียงกีตาร์ก็คือกูจะเอากีตาร์ตัวนี้อยู่ตรงนั้นนะครับเอามาเล่นเวลาอัดคือกูอัดเล่นตรงเนี้ยเล่นข้างหน้านี่เลยแล้วก็เอาไมค์มาจ่ออัดเล่นเองแล้วเล่นกีตาร์เสร็จกูจะมาเล่นเปียโนต่อเล่นเปียโนเสร็จกูจะไปเล่นก็คือทำไอ้ยืดให้มันเต็มเพลงต่อไปเรื่อยๆคือทับมันต้องมีสเต็ปไหมคะว่าต้องเป็นกีตาร์ก่อนแล้วมามันแล้วแต่ว่าเพลงนี้อะไรเด่นถ้าเพลงนี้กีตาร์เด่นก็ต้องกีตาร์ก่อนใช่กีตาร์เด่นก็คือถ้าเป็นกีตาร์เนี่ยกูก็คืออัดมาเนี่ยก็คือนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยก็จะเล่นแบบก็มีเสียงกีตาร์อย่างเดียวเป็นเวอร์ชันอะคูสติกอย่างเงี้ยจะเป็นฟีลอย่างนี้ไปเพลงนี้เข้าบรรยากาศหน้าหนาวมากเลยใช่มันทำต้นปลายฝนต้นหนาวพอดีทำช่วงเดือนไหนคะช่วงนั้นเดือนอะไรอันนี้ก็เดือนธันวาธันวาคมไม่มึนเลยธันวาคมจนจะมาคือมันอยู่ประมาณต้นพฤศจิกาต้นใช่มันจะแบบบอมสุดฮอตมากฮอตมากฮอตมากกันทำปุ๊บส่งปั๊บใช่ไหมใช่เริ่มด้วยกีตาร์ก่อนใช่เขามีหน้าถึงเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวเลยเนาะอย่างนี้คือกีตาร์ที่กูอัดไว้พออัดกีตาร์เสร็จกูจะใส่เป็นเสียงเปียโนคือถ้าเป็นกีตาร์เนี่ยมันก็ฮอปใช่ในแบบของมันแต่อะคูสติกใช่แต่ถ้าเป็นโจทย์ที่เป็นเพลงซาวด์แทร็กนั้นก็คือทำอะไรมันมากกว่าอ๋อถ้าเป็นซาวด์แทร็กใช่ใช่ก็คือเราจะดูว่าเพลงที่ได้รับมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็มาตีโจทย์ว่าคือดนตรีข้างในเพลงมันจะมีอะไรบ้างเขาจะบอกโจทย์มาลักษณะไหนยังไงคะหรือว่าให้เนื้อมาก็บอกว่าต้องการฟีลอย่างนี้ให้เนื้อให้ทำนองมาแล้วแล้วพอเนื้อทำนองมาเสร็จต้องมาดูว่าคุณต้องทำอะไรกับมันทีเนี้ยงั้นเดี๋ยวพี่อยากรู้ว่างั้นก็แต่ว่าตรงเนี้ยเขาให้โจทย์มาแล้วกูทำตรงเนี้ยใช้เวลาคิดตรงเนี้ยนานแค่ไหนใช้เวลาทำไอ้คิดตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเพลงว่าสำหรับเพลงเนี้ยค่ะถ้าสำหรับเพลงนี้สักประมาณสักวันสองวันเลยวันสองวันคือวันสองวันนี้คือก็ไม่ได้คิดทั้งวันทั้งคืนนั่นก็คือแบบแล้วก็ปล่อยไปเพราะว่าต้องมีหนึ่งวันมีสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วก็ปล่อยไปว่าแบบเราจะทำอะไรแล้วก็เอาเพลงนั้นเพลงนี้มาฟังว่าแบบเพลงนี้น่าจะเหมาะอะไรคือเอาเพลงชาวบ้านมาฟังก่อนว่าแบบฟิลจะเป็นไกด์ใช่ใช่ทีนี้ก็พอฟังเสร็จแล้วเราก็มาจินตนาการจินตนาการภาพว่าในเพลงนี้ควรจะมีอะไรบ้างแล้วก็เริ่มจากสิ่งที่มันเด่นที่สุดก่อนเพราะว่าเป็นซาวด์แทร็กมันต้องมีเขาต้องเข้าๆเหมือนเรื่องหนังหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่สรุปมาในเนื้อของเพลงอยู่แล้วก็คือเนื้อเพลงมันออกมาอยู่แล้วเป็นยังไงล่ะคือเราต้องมาดูเนื้อเพลงเราต้องมาตีเนื้อเพลงมาดูว่าทำนองที่เขามีให้มาเป็นยังไงแล้วถึงจะมาทำดนตรีได้ขั้นตอนคิดเนี่ยมันนานกว่าขั้นตอนที่จะทำถ้าคิดดีแล้วทำมันก็แป๊บเดียวมีเยอะด้วยก็คือเราใช่เราทำก็ทำมามันก็เยอะเหมือนกันเพลงที่ทำมาก็จะเป็น100เพลงแล้วที่ทําที่ผ่านทางมาแต่ว่าก็คือไม่ออกไปตามที่ใช่ออกไปตามคือกูทํามาตั้งแต่ลูกทุ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกูทําอะไรบ้างลูกทุ่งแร็ปหมดอะไรแบบจนแบบออเคสตราใหญ่ทําหมดที่เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกูทําอะไรบ้างแล้วกันก็คืออย่างเงี้ยพอกูได้โจทย์มาแล้วกูก็ทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มใส่ทุกชิ้นว่ากูอัดเป็นโนกูจะแบบนั่งอยู่หน้าเป็นโนนึกเสียงเป็นโนเดียวเนี่ยก็จะมานั่งกิ้งก้องกิ้งก้องไปแบบโอเคไม่ชอบนกเอาใหม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเยอะชิ้นก็กีตาร์เป็นโนเนี่ยก็คือเวลาทำเนี่ยใช่ก็คือเราค่อยๆทับค่อยๆทับไปว่าเนี่ยจะมีอะไรยังไงตรงไหนพอได้แบบจนแบบทุกอย่างพร้อมแล้วก็แบบก็ใส่เสียงท็อปที่ใช่ก็เป็นเสียงพร้อมเต็มเลยแบบได้ภาพที่เราเห็นแล้วก็โอเคแล้วอลังการมากเลยอ่ะ
พอเสร็จเราจะเบื่อเราจะเบื่อเพลงตัวเองใช่เราจะไม่ฟังเราจะไม่ฟังไปสักพักใหญ่เลยพี่แล้วพอเวลาหายไปเราค่อยกลับมาฟังอีกทีแล้วโอเคแล้วกูได้ดูมิวสิกหรือยังยังไม่ได้ดูแต่ว่ามันออกทางทีวีหรือยังไม่รู้ทางทีวีพวกเราไม่เห็นเหมือนกันอ๋อแต่กูให้เน็ตไปดูแอบดูมาแล้วใช่ไหมจากที่สเปนใช่ใช่ไปดูไปแล้วโอเคใช่ก็สวยงามดีจบไปแล้วค่ะหนึ่งเพลงฝันหวานไอจูในอัลบั้มเรดิโอโดรนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆค่ะว่าการทำเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างสำหรับน้องกูแต่ว่าอย่างเพลงบางเพลงเนี่ยก็คือกูทำตัวนี้ไว้แล้วเราก็ส่งไปที่กรุงเทพคือเราส่งงานส่งกันทางอินเทอร์เน็ตพี่นึกว่าใช้ลูกโป่งอ่ะบินไม่ถึงห้องบอดก็ส่งไปเลยส่งไปให้ทางพี่มาเดี่ยวดูอีกทีว่าโอเคช่วงทำงานนี่ก็กำลังคุยกับพี่มาเดี่ยวเยอะมากช่วงนี้ก็คือโทรคุยกันเนี่ยแล้วบ้านนี้ก็ทำไปเชียงใหม่แต่ก็เอาไปตัดร้องที่นู่นบางเพลงที่กูทำก็คือทำที่นี่ก็ส่งไปทั้งหมดที่นู่นเอางานข้ามภาคแล้วก็เป็นหลักๆเลยสำหรับอัลบั้มนี้ก็คือน้องกูนั่นเองว่าที่เห็นขึ้นในชื่อนี้คือโคโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นเมนหลักที่ช่วยพี่มาเดี่ยวเลยใช่ไหมคะพี่มาเดี่ยวก็คือพี่มาเดี่ยวจะเป็นคนกำหนดคอนเซ็ปต์กำหนดอะไรมาให้แล้วเราก็ทำตามคอนเซ็ปต์แล้วเราก็เหมือนสร้างบ้านนะพี่แล้วเราต้องแต่งตกแต่งอะไรในบ้านเนี่ยเพราะช่วงพี่มาเดี่ยวก็ทำหนังด้วยใช่พี่มาเดี่ยวก็ยุ่งมาเป็นบอกป่วยไปหลายวันก็เสร็จแล้วแบบนี้แอบเห็นแอบรู้ข่าวเหมือนกันว่าพี่มาเดี่ยวป่วยเลยน้องๆก็ป่วยกันเป็นแถวนี่น้องเติ้ลก็แบบว่าเครียดลงกระเพาะรวมตัวกันป่วยรวมตัวกันป่วยสาวร้องเพลงเสร็จทันในอัลบั้มชุดนี้พี่เห็นมีชื่อกูที่ทำเขาเขียนว่า